ผ้าเหลืองนะครับยังเฉาต่อไม่หยุดเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ามีเพจดังฮะออกมาแฉภาพอีกแล้วเป็นภาพที่พระเนี่ยนั่งล้อมวงเล่นไพ่กันคากุฏิเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะภาพนี้จั่วเลยหรอเออจั่วกันอยู่เลยฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะเห็นเหมือนสั่งชูชิข้าวปั้นเนี่ยมาฉันกันฮะอุ้ยฉันอาหารญี่ปุ่นเออนะฮะคือถ้าสมมติว่าฉันในเวลาก่อนที่จะฉันเพลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่แปลกอะไรแต่นี่ไม่รู้ว่าฉันตอนไหนฮะนี่ครับเพจแม่ทัพลิงจุกรูนะครับโพสต์ภาพพระทั้งหมด6รูปฮะล้อวงเล่นไพ่แล้วก็เขียนนะฮะข้อความบรรยายภาพประมาณบอกว่าทางบ้านฝากมาครับเล่นไพ่จัดงานวันเกิดนะครับกินเหล้าตอนกลางคืนวัดบางแพรกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีฮะนี่ระบุชื่อวัดเรียบร้อยเลยทีเดียวฮะแต่เขาบอกว่าเท่าที่แอดเห็นเนี่ยแค่ล้อมวงเล่นไพ่นะกินซูชิไม่มีการดื่มเหล้าหลังโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปครับคุณผู้ชมฮะชาวเน็ตก็มาต่อว่าตำหนิกันเยอะเลยทีเดียวครับบอกว่านี่พระอยู่ในผ้าเหลืองนะควรจะครองตนให้น่าเคารพนับถือไม่ควรไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียแบบนี้นะครับหลังเรารู้พิกัดแล้วฮะคุณผู้ชมฮะว่าอยู่ที่วัดบางแพรกฮะผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพระครูเกษมธีรคุณเป็นเจ้าวาดของวัดฮะเจ้าวาดของวัดชี้แจงฮะบอกว่าภาพที่เพจดังเอาไปโพสต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดจริงๆแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนตุลาคมปี64แล้วเอาง่ายๆก็ผ่านไปประมาณปีกว่าๆแล้วล่ะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยเจ้าวาดชี้แจงบอกว่าไม่ใช่เป็นการเล่นการพนันนะคือรูปวันนั้นเนี่ยนะครับพระครูเกษมธีรคุณเนี่ยบอกว่าวัดเนี่ยก็เอาเงินจากตู้บริจาคภายในวัดเนี่ยมาช่วยกันนับเพื่อจะเอาเงินไปฝากเข้าบัญชีวัดใช่ไหมก็มีพระจากวัดอื่นเนี่ยมาช่วยกันนับเงินด้วยแต่ระหว่างนั้นฮะก็มีพระบางรูปเนี่ยนึกสนุกขึ้นมานะครับแล้วยังไงรู้ไหมเอาไพ่ที่มีคนเอามาถวายไอ้ไข่ของวัดเนี่ยมานั่งเล่นกันตัวท่านเองก็นั่งอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้เล่นด้วยนะยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยไม่เล่นเล่นเอาเงินกันเพียงแค่ความคึกขนองที่เหมือนเอามาเล่นไพ่เอามาจั่วกันเล่นเล่นเฉยๆคือวัดนั้นอ่ะคุณผู้ชมเขาจะมีไอ้ไข่ไอ้ดำไอ้แดงพี่ปิ๊กเขาก็เลยมีคนนะเอาพวกของพวกไพ่บ้างเสื้อผ้าที่เป็นชุดทหารบ้างมาถวายไอ้ไข่ไงมันก็เลยมีเหมือนกับลักษณะของการที่พระเอาของที่ให้ไอ้ไข่เนี่ยออกมาเล่นกันแต่คือเหมาะสมหรือญาติโยมเนี่ยนะรวมไปถึงคนที่ไปทำบุญเนี่ยเขาเอาไปถวายไอ้ไข่ไม่ได้ให้พระเอาไปเล่นใช่ไงถูกไหมคือก็อยู่ที่ไอ้ไข่ไปอ่ะฝากไข่ไว้ฝากไข่ไว้แต่หลวงพี่หลวงพ่อไม่ต้องเอามาเล่นก็ได้นะคือเอามาจั่วกันแบบนี้ฮะมันเห็นแล้วมันดูมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะแล้วไอ้เรื่องของซูชิข้าวปั้นน่ะที่เห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสบอกว่าอันนี้ยอมรับว่ามีการสั่งมาเลี้ยงพระเนรจริงๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเหน็ดเหนื่อยกันมาเยอะอ่ะช่วยเหลือวัดกันมาเนี่ยก็เป็นการตอบแทนกันเท่านั้นเองแล้วฉันตอนไหนอ่ะ เดี๋ยวไฟฟังนิดนึงฮะที่วัดเนี่ยมันมีไอ้ไข่คนที่เขามาบนเนี่ยเขาได้นำไพ่เนี่ยมาถวายก็เลยเกิดนึกสนุกคึกขนองกันเพื่อนก็เลยเอามานั่งเล่นกันแต่เหมือนเล่นกันแต่ว่าไม่ได้มาเล่นเอาเงินเอาทองอะไรกันซึ่งอาตมาภาพก็นั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ไม่ได้เล่นแต่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่นับสตางค์กันแค่นั้นเองตามภาพโอ้โหจริงๆอยากจะบอกหลวงพ่อนิดนึงนะถ้าสมมติว่าคนธรรมดาเล่นไพ่อยู่กันในห้องอะไรแบบนี้ตำรวจมาเห็นโดนจับนะใช่เพราะว่าการเล่นบันดาลหรือว่าการเล่นไพ่ในบ้านเราเนี่ยมันยังผิดกฎหมายอยู่ฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าวาดจะบอกด้วยนะครับบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเคยเห็นภาพนี้มาแล้วเพราะรู้มาว่ามีฆราวาสที่เคยบวชเป็นพระเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวกับพระในวงวันนั้นเป็นคนถ่ายเอาไว้และก็พยายามจะส่งภาพนี้ไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆนะครับหรือว่าเพจดังเนี่ยนะเพื่อกดดันให้พระที่มีปัญหากันเนี่ยสึกจนกระทั่งพระรูปที่ว่านี้สึกไปแล้วครับเจ้าวาดยังงงๆเลยฮะบอกว่าเฮ้ยภาพนี้ถูกแชร์อีกได้ยังไงก็เลยตั้งข้อสังเกตนิดนึงฮะว่าช่วงนี้ที่วัดเนี่ยกำลังจัดงานประจำปีอยู่ก็คือจัดมาตั้งแต่วันที่3และวันนี้วันสุดท้ายฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานใหญ่ทีนึงเดือนมีนาเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ภาพที่ถูกแชร์ออกมาเนี่ยจงใจหรือว่าตั้งใจที่จะดิสเครดิตวัดนะคือบางทีเนี่ยในมุมมองต่างๆมันก็มองกันได้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยภาพนี้ทำไมถูกปล่อยมาในช่วงในวันเวลาแบบนี้นะฮะหลังตกเป็นข่าวครับปรากฏว่าเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ทางผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดนนทบุรีฮะโทรมาสอบถามเรื่องราวกับทางเจ้าวาดแล้วฮะก็มีการชี้แจงกันไปเดี๋ยวจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งฮะคือถึงว่าตอนนี้นะฮะเอาจริงๆเนี่ยเจ้าวาดบอกว่าเท่าที่พูดคุยกับทางคณะ
อำเภอหรือว่าทางสำนักพุทธแล้วเนี่ยไม่ถึงขั้นอาบัติไม่ถึงขั้นปาราชิกแต่อาจจะเป็นความผิดแบบเหมือนโลกาวัชชะก็คือเหมือนว่าอาจจะไม่เหมาะสมเท่านั้นเองแต่อันนี้ก็คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆเลยนะท่านค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะทำแบบนี้หรือเปล่าแต่คนก็ยังคงตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าสรุปแล้วซูชิที่สั่งมาเนี่ยเป็นฉันช่วงไหนฉันช่วงไหนก็อย่างที่บอกไปอ่ะถ้าสมมติว่าก่อนเพลเนี่ยก็น่าจะเป็นปกติธรรมดาถูกไหมก็อยากจะฉันอะไรก็ฉันได้อยู่แล้วถูกไหมไม่ได้มีข้อห้ามแค่อย่าเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มมึนเมาอะไรเท่านั้นเองนะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติไปฉันตอนเย็นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะถูกต้องค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8